วันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องหมาป่าหน้าโง่เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีดีและคติสอนใจเป็นอย่างดีการครั้งหนึ่งในป่าที่กว้างใหญ่มีลาตัวหนึ่งมันกำลังกินหญ้าอยู่ที่กลางทุ่งนาอย่างมีความสุขและแล้วต่อมามันต้องตกใจอย่างเป็นที่สุดเมื่อมันมองไปเห็นสุนัขป่าตัวใหญ่ดุร้ายมากตัวหนึ่งมันกำลังส่งเสียงเห่าและเจ้าสุนัขป่าตัวนั้นมันก็กำลังวิ่งตรงเข้ามาหาที่ตัวเจ้าลามันต้องการที่จะจับเจ้าและกินส่วนตัวเจ้าลาเองมันเป็นลาที่สมองดีนั่นเองมันจึงแซงทำเป็นว่าเท้าเจ็บแล้วแกล้งก้าวขยิบขาหลังของมันค่อยๆเดินไปข้างหน้าอย่างจริงจังมากเสียด้วยสุนัขป่าที่วิ่งมาถึงหมายจะกระโดดตะครุบแต่เมื่อมันเห็นอาการเดินขยิบขาของลาเข้าเช่นนั้นก็จึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเจ้าลาขาเจ็บเพราะอะไรมันจึงหยุดแล้วตะโกนถามออกไปว่านั่นเจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมถึงเดินขาขยิบอย่างนั้นด้วยความสงสัยเจ้าลาหัวหมอตอบไปว่าเมื่อสักครู่นี้ข้ากระโดดข้ามขอนไม้แล้วขาของข้าได้ไปเหยียบปูน้ำตำเข้าที่ขานี่หนามมันยังติดฝังฝ่าเท้าของข้าอยู่เลยเมื่อเจ้าจะกินข้าก็กินเถอะข้ายอมแต่สงสัยว่าเจ้าคงต้องเอาหนามที่ฝ่าเท้าหลังของข้านี้ออกเสียก่อนจะดีกว่านะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหนามมันจะเลยเข้าไปตำคอหอยเจ้าตอนกินข้าได้ก็ไม่รู้นะเมื่อได้ยินเจ้าลาว่าดังนั้นเจ้าสุนัขป่าที่ดุร้ายแต่สมองทึบก็เกิดเห็นด้วยขึ้นมามันจึงยกเท้าหลังข้างที่ขยิบของลาขึ้นดูหมายจะดึงน้ำออกเลียก่อนแล้วค่อยกินว่าอย่างนั้นแต่ขณะที่เจ้าสุนัขป่ามันกำลังมองสำรวจหาน้ำที่ตำขาหลังของเจ้าลาอยู่นั่นเองเจ้าลาก็เลยได้จังหวะและใช้เท้าหลังทั้งสองข้างนั้นดีดลูกหลังโดนปากสุนัขป่าอย่างเต็มแรงผลปรากฏว่าทำให้ฟันในปากของเจ้าสุนัขป่าหักไปหลายซี่เลือดแดงกลบปากเลยทีเดียวเจ้าสุนัขป่าจำต้องสุดลงนั่งร้องโอดครวญไปมาและตอนนั้นเจ้าลาหัวหมอก็เลยถือโอกาสออกวิ่งหนีไปจากที่นั้นทันทีโดยไม่เหลียวหลังมาดูเจ้าสุนัขป่าเลยแม้แต่นิดเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบสอดรู้ในเรื่องที่ตนไม่น่าที่จะรู้ในบางครั้งก็มักจะต้องเจ็บตัวและเสียผลประโยชน์ง่ายๆอย่างตัวอย่างที่ว่ามานี่แหละ